Bangkok Light and Run 2024ปั่นวิ่งต้านเบาหวานสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยร่วมกับกรุงเทพมหานครดึงนักปั่นระดับโลกทีม Novo Nordic ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่อยู่ร่วมกับโรคเบาหวานโรคเบาหวานเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลกที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นรวมถึงในประเทศไทยซึ่งในปี2564มีผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเบาหวานทั่วโลกถึง537ล้านคนและคาดว่าในปี2573จำนวนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น643ล้านคนโรคเบาหวานส่งผลให้เกิดการสูญเสียชีวิตถึง 6.7 ล้านรายหรือเท่ากับทุกๆ5วินาทีจะมีคนเสียชีวิตจากโรคนี้สหพันธ์เบาหวานนานาชาติ IDF ยังคาดการว่าในปี2583ประเทศไทยอาจมีผู้ที่อยู่ร่วมกับโรคเบาหวานถึง 5.3 ล้านคนโดยโรคนี้ยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่ออื่นๆเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคความดันโลหิตสูงและโรคไตเรื้อรังค่ะสำหรับประเทศไทยเรื่องเบาหวานตอนนี้นะคะเราก็พบว่าคนไทยยังเป็นเบาหวานคือมีรายใหม่เกิดขึ้นตามที่องค์การอนามัยโลกบอกว่าเบาหวานและโรคอ้วนควรจะอยู่คงที่หมายความว่าคือคนที่เป็นมาใหม่กับคนที่เป็นแล้วต้องเสียชีวิตไปเนี่ยมันน่าจะบาลานซ์กันเพื่อทำให้เขาเรียกว่าจำนวนคนไข้ที่เรามีอยู่เนี่ยไม่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ตอนนี้เท่าที่ดูข้อมูลเนี่ยคนไทย1คนไทยที่คนไทย10คนเนี่ยจะเป็นเบาหวาน1คนก็คือร้อยละ10ของประเทศไทยนะคะก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ทุกปีเรามีรายใหม่ที่เกิดขึ้นมาจะที่เป็นเบาหวานขึ้นมาใหม่ในแต่ละปีเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่าแสนคนเพราะฉะนั้นการทำสำรวจประชากรคนไทยคนไทยในประเทศไทยเนี่ยนะคะที่กำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้เราก็จะทราบผลปีหน้าว่าจำนวนคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าที่สำคัญคือคนบางคนนะคะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นหรือรู้ว่าตัวเองเป็นแพทย์เคยบอกแล้วแต่ไม่ได้เข้ารับการรักษาเนี่ยเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าจะเป็นน้ำตาลจะสูงไปเรื่อยๆเบาหวานนี่คือโรคที่น้ำตาลในเลือดเราสูงนะคะโดยไม่ได้รับการรักษาอันนี้ก็จะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาเยอะแยะเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มีโครงการที่เรียกว่าตรวจค้นหาโรคเบาหวานนะคะคนที่มีปัจจัยเสี่ยงก็ควรจะมาตรวจเลือดตรวจสุขภาพเพื่อดูว่าตนเองยังปกติหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอ้วนคนที่มีญาติพี่น้องคือพ่อแม่พี่หรือน้องเป็นเบาหวานเนี่ยควรจะได้รับการคัดกรองว่าเขาเกิดโรคเบาหวานขึ้นหรือยังนะคะก็อยากจะฝากไว้ให้ทุกคนตระหนักว่าเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่อาจจะไม่แสดงอาการถ้าแสดงอาการเมื่อไหร่ก็คือน้ำตาลสูงมากแล้วนะคะแล้วก็การรักษาเนี่ยเดี๋ยวนี้มีประสิทธิภาพดีมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริการหรือว่ายาที่เราใช้รักษาคนไข้เนี่ยนะคะก็จะทำให้ควบคุมน้ำตาลได้ดีสุขภาพจะดีค่ะเหมือนจากที่เราจัดกิจกรรมวันนี้คนที่เป็นเบาหวานก็มาร่วมด้วยนะคะแล้วเขาก็เราจะดูเขาไม่ออกนะคะสมาคมโรคเบาหวานก็คือมุ่งเน้นในเรื่องเกี่ยวกับโรคเบาหวานนะคะเราอยากให้มีการป้องกันไม่ให้เกิดโรคขึ้นนะคะซึ่งโรคเบาหวานบางอย่างเท่านั้นเองที่สามารถป้องกันได้นะคะพวกที่จากเป็นจากพันธุกรรมหรือว่ามีการติดเชื้อแล้วเกิดโรคเนี่ยบางทีเราก็ป้องกันไม่ได้นะคะสมาคมก็คือดูแลคนทุกกลุ่มนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ให้บริการเราก็จัดวิชาการให้ความรู้สำหรับประชาชนที่เป็นหรือว่าคนไข้เบาหวานเนี่ยก็จะมีลักษณะการบริการที่เป็นรูปแบบชัดเจนขึ้นมีการเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลเล็กกับโรงพยาบาลใหญ่หรือว่าแม้กระทั่งในชุมชนเราก็ให้ความรู้กับสังคมนะคะว่าเบาหวานมันคืออะไรเขาจะสามารถช่วยคนที่เป็นโรคเบาหวานได้อย่างไรโดยเฉพาะในครอบครัวนะคะครอบครัวเนี่ยจะต้องดูแลกันซึ่งกันให้ดีนะคะถ้ายังไม่เป็นก็ต้องไม่ให้ตัวเองเป็นคนที่เป็นแล้วเราก็เกื้อหนุนเขานะคะมีอะไรก็เตือนก็ช่วยทำให้เขาควบคุมเบาหวานได้ครับงาน Bangkok Light and Run ปีนี้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษของงานวันเบาหวานโลกนะครับปกติเนี่ยเราจะมีงาน
วันเบาหวานโลกทุกปีในวันที่14พฤศจิกายนของทุกปีซึ่งจะมี160ประเทศทั่วโลกเนี่ยจัดงานวันเบาหวานโลกพร้อมกันเลยนะครับสำหรับปีนี้ที่ผมบอกว่าพิเศษเนี่ยเพราะว่าในปีนี้เนี่ยทางสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติเนี่ยได้กำหนดหรือว่าให้แนวทางว่าโรคเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่สามารถทำภารกิจหรือมีชีวิตอยู่ได้เหมือนคนปกติโดยทั่วไปที่ผ่านมาเนี่ยการรณรงค์ในวันเบาหวานโลกเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของการป้องกันโรคแทรกซ้อนโรคตาโรคไตโรคหัวใจเป็นต้นแต่ปีนี้เนี่ยธีมหรือว่าแนวทางการดำเนินงานของวันเบาหวานโลกเนี่ยจะเน้นเรื่องของมุมมองใหม่สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานหมายความว่าเราจะมองใหม่ว่าผู้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยไม่ได้เป็นโรคแต่ว่าเป็นคนที่สามารถมีสุขภาพกายที่ดีมีสุขภาพใจที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยเพราะนั้นกิจกรรมในวันนี้ที่ผมว่ามันแปลกแล้วก็พิเศษขึ้นมาก็คือการที่เราจัด Ride and Run เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าคนไข้เบาหวานเนี่ยสามารถที่จะมีสุขภาพดีออกกำลังกายได้วิ่งหรือว่าทำกิจกรรมเหมือนคนอื่นได้เช่นเดียวกันแล้วก็เป็นการบอกสังคมว่าการที่เรามีคนไข้เบาหวานอยู่นั้นเรามักจะใช้คำว่าผู้ที่เป็นเบาหวานมากกว่าเป็นผู้ป่วยซึ่งจะบอกเราว่าคนเหล่านี้หรือบุคคลเหล่านี้สามารถเป็นบุคคลหรือเป็นพลเมืองที่ดีแก่สังคมได้ถ้าสมมติสังคมเปิดโอกาสให้เขาให้เขาสามารถได้ทำงานได้เรียนตามปกติเรามีคนไข้ที่เป็นนักศึกษาแพทย์นักศึกษาพยาบาลหรือแม้กระทั่งจบเป็นหมอเป็นนักบินแล้วสามารถทำงานได้เหมือนคนอื่นๆโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นก็เลยรณรงค์ให้เราเปลี่ยนมุมมองใหม่สำหรับคนที่เป็นเบาหวานให้ดูเขาแล้วก็เอื้ออาทรต่อเขาเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขทั้งกายและใจและในสังคมด้วยครับธนาคารคือจริงๆเราก็ไม่ได้อยากให้เป็นตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้นโยบายอื่นในการส่งเสริมเมืองไม่ว่าจะทำให้เมืองเนี่ยมีเนี่ยอย่างวันนี้ที่เราจัดงานวิ่งเราก็พยายามจะโฆษณาว่าพื้นหรือฟุตบาทมันวิ่งได้แล้วนะคะมันเดินได้แล้วแล้วก็นโยบายไม่ว่าจะเป็น walkable lane 1,000 กิโลหรือว่า bikeable lane อีก500กิโลเราเพื่อจะส่งเสริมว่าการออกกำลังกายจะช่วยทำให้ทุกคนสุขภาพดีมีสวน15นาทีที่ทุกคนสามารถไปพักผ่อนหย่อนใจทำให้ทั้งร่างกายและจิตใจสบายตรงนี้มันจะทำให้เราสามารถที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงเรามีโครงการตรวจสุขภาพ1ล้านคนนะคะที่เป็นการ screening แบบลึกไม่ใช่แค่ตรวจพื้นฐานธรรมดาจากผลตรวจของเราเบื้องต้นเนี่ยก็แน่นอนค่ะ NCD เป็นอะไรที่พกพาครบแพ็กเกจกับคนเมืองแต่เราพบว่าสูงสุดเนี่ยยังคงเป็นนะคะความดันแล้วก็เบาหวานตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกท่านเนี่ยรู้ว่าตัวเองกำลังส่งสัญญาณบางอย่างแล้วนี่ก็จะเป็นกระบวนการก่อนที่กรุงเทพมหานครทำถ้าท่านป่วยหรือท่านดีเทคแล้วไม่ว่าจะเป็นคลินิกอบอุ่นของเราที่อยู่ในเครือข่ายเราศูนย์บริการสาธารณสุขทุกศูนย์บริการสาธารณสุขเนี่ยสามารถให้การรักษาดูแลแล้วก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลได้ระบบข้อมูลเชื่อมกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองของท่านเนี่ยจะง่ายขึ้นมากรวมทั้งถ้าสามารถทำร่างกายให้เป็นปกติและแข็งแรงสามารถดูแลตัวเองที่บ้านได้เลยแล้วก็ใช้วิธีการส่งยามาพบหมอแค่ฉบับเดือนละครั้งที่ศูนย์บริการสาธารณสุขได้เลยไม่ต้องมาถึงโรงพยาบาลนะคะแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นสมมติว่าท่านในกรณีท่านป่วยมากจริงๆแล้วก็ต้องการดูแลที่เป็นซับซ้อนขึ้นโรงพยาบาลเราก็พร้อมทุกแห่งนะคะทั้งในกรณีที่ท่านอาจจะถามเข้ามาเป็นโรงพยาบาลออนไลน์ก่อนหรือแม้แต่กระทั่งเข้ารักษาพยาบาลท้ายสุดนี้เนี่ยตอนนี้วชิรพยาบาลเองเนี่ยก็กำลังพัฒนามาตรฐานของการส่งต่อคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะหรือแม้แต่จะรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านแล้วก็ใช้การควบคุมค่าของเบาหวานให้คงที่เนี่ยก็มาตรฐานเนี่ยกำลังจะออกมาแล้วเพราะฉะนั้นคาดว่าทั้งก่อนระหว่างหลังกรุงเทพมหานครคงดูแลได้อย่างครบแพ็กเกจแล้วก็สมบูรณ์มากขึ้นค่ะรวมทั้งสุดท้ายก็อาศัยพี่อสสด้วยค่ะอสสสมัครสาธารณสุขเขาได้รับการอบรมให้มีความรู้ทั้งในแง่เห็นเร็วรู้เร็วช่วยกันพูดคุยแบบภาษาที่เข้าใจง่ายๆว่าดูแลตัวเองยังไงแล้วก็ทำให้ตัวเองสามารถใช้ชีวิตปกติแล้วก็กลับมาสุขภาพแข็งแรงได้ยังไงก็น่าจะครบทุกภาคส่วนแล้วค่ะก็จะพยายามทำให้มันครบถ้วนที่สุดค่ะ Okay. Thank you very much for the question. And first of all, I would like to thank all the partners coming together and showing that it takes more than one player to really drive a great event. And I would like to say thanks to all of you involved. It's very special to show that public-private partnership is a very good way to move forward also in Thailand. And when it comes to diabetes, Thailand has many millions of people living with diabetes.And I think the first aim is to create awareness around the disease. It's almost World Diabetes Day, and this month is an important month to drive awareness for
patients to understand what does this disease actually mean and how can I detect it and how can I treat it. One of the big partnerships that we've had in the past with the Ministry of Public Health is our affordability project, driving awareness, especially in the more rural areas of Thailand, where access to care is maybe a little bit different from Bangkok, for example. And that is a very important project to help people to seek medical care, go see their doctor, and get treated when they actually get diagnosed with diabetes. And then another really, really important part is around education and awareness. And this event is a perfect example around driving awareness and education for the general public, trying to understand how can I stay healthy? How can I live a healthier life with exercise and healthy eating and coming together as a community, trying to enjoy together that we can actually live a better life by, for instance, riding our bikes or running or walking or just making sure we stay healthy. And then last but not least, of course, Novo Nordisk is known as the world's largest diabetes care company. We do bring innovation to Thailand. And we do that by making our medicine available. But I think it's very important that we also share more often. We're actually doing a lot of research with many of the physicians here in Thailand. And we have approximately 150 million Thai baht that we are investing in research and development every year here in Thailand, with many clinical trials, many of the big hospitals that hopefully will allow people living with diabetes to get access to care and access to more innovative medicines as soon as possible. So thank you once again to everyone for making this event happen. คุณเนริโก้เนี่ยขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะในการที่ส่วนร่วมในวันนี้แล้วเขาบอกว่าที่ไทยเนี่ยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานค่อนข้างเยอะแล้วซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นการจัดงานที่สนับสนุนวันครบรอบวันเบาหวานวันที่14พฤศจิกายนค่ะเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้รู้ว่าจริงๆแล้วโรคเบาหวานนั้นคืออะไรวิธีการจัดการรักษาดูแลยังไงซึ่งทางNovo Nordisk เองก็มีโครงการที่เรียกว่า Affordable Project อะค่ะ Affordability Project ซึ่งจะเน้นเรื่องการเพิ่มการเข้าถึงให้กับผู้ที่ยังไม่เคยการตรวจโรคเบาหวานให้สามารถเข้ามารับวินิจฉัยได้โดยจะเน้นในพื้นที่ที่อยู่ต่างจังหวัดหรือที่ห่างไกลให้เข้าถึงมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังเน้นเรื่องการสร้างความรู้สร้างความตระหนักรู้ว่าซึ่งงานครั้งนี้เองเนี่ยก็ตอบโจทย์ว่าการถ้าคุณมีภาวะเบาหวานเนี่ยคุณจะคุมระดับน้ำตาลยังไงจะใช้ชีวิตให้ปกติยังไงนะเพื่อเป็นการสื่อให้เห็นว่าแม้จะเป็นเบาหวานก็สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ขึ้นโดยเน้นการมีกิจกรรมที่ออกกำลังกายปั่นจักรยานหรือให้กับมีชีวิตวิถีชีวิตให้มีเดินเยอะๆก้าวเยอะๆค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของการแบ่งปันเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเรื่องการรักษาเนี่ยNovo Nordisk เองเขาก็มีส่วนร่วมในการวิจัยทางคลินิกเพื่อให้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงสภาพปัญหาของผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทยมากขึ้น